รีนกับธันวาเผยงานแต่งเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมายาวนานมากสำหรับคู่รักรีนธันวาที่ได้ควงคู่ออกอีเวนต์เผยเรื่องแต่งและคู่สืบสกุลธันวาพร้อมแต่งรอบรีนเซเยสกรีนขอเคลียร์ทุกอย่างและดูแลคุณแม่วังแพ้วหลังแต่งเตรียมใช้ชีวิตที่ลาวเรื่องคู่สืบสกุลไร้กังวลเพราะฝากขายไว้แล้วเมื่อวันนี้วันที่24พฤศจิกายน64หลังกรีนว่าได้ไปฝากขายไว้แล้ววันนี้วันที่25พฤศจิกายน64ออกงานอีเวนต์คู่กันสำหรับกรีนธันวาฝ่ายชายเลยยอมรับว่าเป็นฝ่ายให้กรีนเป็นคนฝากขายไว้เองเพราะมองว่าอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆบวกกับยังไม่มีแพลนแต่งงานเร็วๆนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าเผื่ออนาคตเรื่องสุขภาพอาจจะไม่พร้อมแล้วสำหรับการมีบุตรส่วนเรื่องแต่งธันวาเผยว่าตนพร้อมแล้วแต่กรีนยังไม่พร้อมเพราะยังต้องดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะครอบครัวไม่ได้มีคุณพ่อแล้วเหมือนเมื่อก่อนอีกทั้งถ้าต้องแต่งจริงๆก็คงต้องย้ายตัวเองไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายที่ประเทศลาวซึ่งต้องห่างครอบครัวทางนี้อีกทั้งงานละครและงานอื่นๆในวงการตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังมีอยู่แน่นๆทำให้ยังไม่พร้อมตอนนี้ด้านกรีนเผยว่าตนมั่นใจแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้ใช่แล้วแน่ๆอย่างธันวาเองก็รักกรีนที่สุดเหมือนกันรอแค่ความพร้อมเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ได้มีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเงินเข้าน้องโอลีฟแม่ค้าโตเกียวเชียงใหม่ถูกเทศบาลตำรวจเรียกพบเอาแล้วน้องโอลีฟสาวแม่ค้าโตเกียวสุดฮอตเจ้าหน้าที่ตื่นเรื่องชุดลูกค้าล้นจนรถติดชี้เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมน้องโอลีฟเผยเตรียมใส่ชุดไทยล้านนาจากกรณีแม่ค้าสาวสวยน้องโอลีฟนางสาวอรัญญาอภัยโสอายุ23ปีแต่งชุดแฟชั่นแหวกอกที่วัยรุ่นกำลังฮิตนิยมสวมใส่ยืนขายขนมโตเกียวเนยกรอบย่านถนน7ยอดช่างเทียนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างความฮือฮาในโซเชียลจนกระแสตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าแห่มาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากจนรถในซอยติดตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นบทความน่าสนใจล่าสุดเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่25พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านขายขนมโตเกียวของน้องโอลีฟก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ขนมอย่างต่อเนื่องโดยการลงชื่อเบอร์โทรเพื่อมารับของในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่สั่งขนมตั้งแต่เมื่อวานก็ทยอยมารับขนมตามสั่งอย่างต่อเนื่องน้องโอลีฟได้โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหาลูกค้าที่สั่งซื้อไว้ด้วยตัวของน้องเองโดยวันนี้น้องโอลีฟยังแต่งด้วยชุดแฟชั่นที่กำลังแต่เป็นเสื้อสีแดงมีเสื้อกันเปื้อนทับไว้อีกชั้นดูเรียบร้อยขึ้นและสวมแมสตลอดเวลาน้องโอลีฟเปิดเผยว่าได้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างเผือกมาให้คำแนะนำและมาตักเตือนตนแล้วในเรื่องของชุดการสวมหน้ากากตนก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่บอกและให้คำแนะนำตอนนี้ก็ได้ใส่เสื้อกันเปื้อนและหน้ากากอนามัยก็ใส่ตลอดและก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกมาเตือนเรื่องลูกค้าล้นออกไปนอกถนนจนทำให้รถติดและวันจะเกิดอันตรายกับประชาชนและตนได้เคลียร์ออเดอร์ลูกค้าให้มารับและก็ให้กลับเพื่อไม่ให้แออัดตนอยากให้ขนมและเสื้อผ้าที่ร้านขายดีและเร็วๆนี้อาจจะเห็นตนใส่ชุดไทยล้านนาก็ขอให้อุดหนุนเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเมื่อวานรับออเดอร์ลูกค้าทำเสร็จถึงกี่โมงน้องโอลีฟเผยว่าถึง3:00ค่ะหนูได้ตั้งระเบียบการรับออกไรเดอร์ใหม่ตอนนี้หนูจะรับออเดอร์วันละ60คน
หรือประมาณ350กระปุกต่อวันถ้าลูกค้ามาหลังจากนี้ก็จะตัดให้เป็นวันต่อๆไปตามลำดับเพราะไม่ไหวจริงๆเพราะเตาหนึ่งหนูทำได้1กระปุกส่วนเสื้อเปิดอกโนบาหลังจากที่มีข่าวออกไปก็ขายหมดแล้วตอนนี้ได้ส่งคนบินไปซื้อเสื้อที่กทม.ล็อตใหญ่มาแล้วก็มาอุดหนุนกันได้ขณะเดียวกันที่สภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกันในเรื่องของน้องโอลีฟเพื่อให้เกิดความเหมาะสมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปคำแนะนำน้องโอลีฟในเรื่องของการแต่งกายเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมขายความเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่สวยงามรวมทั้งการแต่งกายให้เหมาะสมรวมทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาขายสินค้าและเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลจัดระเบียบในช่วงสถานการณ์โควิดโดยในส่วนของตำรวจนั้นจะให้ทางเทศบาลดำเนินการไปก่อนส่วนตำรวจจะไปให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในรอบ2ช็อกวงการนางงามมิสยูนิเวิร์ส3รายถูกช่างภาพดังข่มขืนคากองประกวดทนายนิด้าทักผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์3รายเข้าแจ้งความกรณีถูกช่างภาพชื่อดังข่มขืนกระทําชําเราคากองประกวดวันนี้วันที่25พฤศจิกายน64ที่สน.ลุมพินีนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าพานางงามผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand 2021รอบ30คนสุดท้ายวัย19ปีพร้อมทีมงานอายุ23ปีอีกรายแจ้งความกับร้อยตำรวจโทเมธาทานสุขม่วงรองสว.สอบสวนสน.ลุมพินีให้ดำเนินคดีช่างภาพในกองประกวดที่กระทำอนาจารโดยกรณีของนางงามเกิดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและโรงแรมในย่านลุมพินีระหว่างการเก็บตัวเมื่อวันที่ 9-15 ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทีมงานเกิดเหตุสวนนงนุชจังหวัดชลบุรีวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาทนายนิด้ากล่าวว่ามีช่างภาพในกองประกวดล่วงละเมิดทางเพศนางงามและทีมงานคนอื่นๆโดยฉวยโอกาสที่ได้ใกล้ชิดน้องๆในกองซึ่งตนเชื่อว่าทางกองได้คัดกรองคนดีแล้วแต่พฤติกรรมอื่นๆนั้นพูดตามตรงไม่ทราบว่าจะเข้ามาทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรที่มันฉวยโอกาสหรือไม่ทั้งนี้พอปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandทราบเรื่องก็ติดต่อตนมาเพื่อให้ตัดวงจรแต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกกระทำแล้วยังไม่พร้อมมาแจ้งความในวันนี้จากนี้จะทยอยเข้ามาโดยบางส่วนไปแจ้งความที่โรงพักอื่นแล้วเบื้องต้นมีผู้เสียหายเกือบ10คนทั้งในกองประกวดและที่อื่นทนายนิด้ากล่าวอีกว่าพฤติกรรมของช่างภาพคือจะจับก้นหน้าอกและพยายามปลุกปล้ำและยังเคยกระทำลักษณะเดียวกันที่กองประกวดอื่นในหลายท้องที่ทั้งโรงแรมในย่านลุมพินีเขาใหญ่และจังหวัดชลบุรีหนักสุดคือถูกข่มขืน1รายมีการแจ้งความไว้ที่สภ.คลอง5ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี2563ซึ่งมีการออกหมายจับแล้วพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุรายเดียวกันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่การสมยอมโดยบางรายก็ถูกถ่ายคลิปแบล็กเมย์ด้วยผู้เสียหายซึ่งเป็นทีมงานของกองประกวดกล่าวว่าตนเองถูกกระทำเป็นคนแรกหลังชวนช่างภาพคนนี้ซึ่งมีอายุมากกว่าตนพร้อมกับพี่ๆคนอื่นไปถ่ายรูปเล่นกันหลังเลิกงานยอมรับว่าไม่เคยเจอใครถ่ายรูปสวยขนาดนี้กระทั่งถูกกระทำอนาจารทั้งที่ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ตนยังช็อกก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหลีกออกมาได้ก็รีบไปเคาะประตูห้องเพื่อนแต่มันดึกมากแล้วก่อนที่พรฟ้าภูมิกากุลสุนทรรัตน์ซึ่งนอนอยู่ห้องข้างๆจะมาถามแล้วแจ้งกับผู้จัดการกองด้านนางงามกล่าวว่าตนถูกช่างภาพรายนี้ลวนลามด้วยการสัมผัสร่างกายระหว่างการเก็บตัวที่เขาใหญ่
โดยกระทําต่อหน้าที่สาธารณะมีคนเยอะๆจนทําให้ตนเองอับอายซึ่งช่างภาพคนนี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการถ่ายทําเบื้องหลังทั้งหมดอีกด้วยซึ่งตนแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่เขาทําเหมือนเป็นเรื่องตลกขณะเดียวกันคนรอบตัวกลับไม่เห็นด้วยที่จะมาแจ้งความทําให้ตนท้อมากแต่ตนต้องออกมาปกป้องตัวเองและเพื่อเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคนเหล่านี้เบื้องต้นตํารวจรับแจ้งความไว้พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนําผลการตรวจมาประกอบสํานวนคดีก่อนดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกครั้ง